อร่อยชิมเล็กชิมน้อยคอยชิมทั้งวันยิ่งชิมยิ่งอร่อยใหญ่ๆๆโอ้โหเห็นชุดแล้วอยากจะเป็นนางโชว์จังเลยอ้าวตายแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการยิ่งชิมยิ่งอร่อยวันนี้ตั้งใจจะมาหาด้าที่โรงแรมเบอร์เคอรี่เหมือนเดิมใช่ว่าเรานัดกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถูกต้องรถเมย์พาฉันไปลงตรงตลาดเฉลิมลาภอุ้ยแล้วจะไปทำไมปกติฉันมาฝั่งนี้ไงใช่ค่ะลงเลยไม่ลงเดินเข้ามาในนี้ก็นึกว่าคงจะเป็นห้างขายของเล็กๆทั่วไปฉันเพิ่งรู้นะทางเข้าโรงแรมจะมีโอ้ยต่างที่ช้อปปิ้งตายเขาเรียกว่าพาลาเดียมหรอพาลาเดียมค่ะพาลาเดียมช้อปปิ้งเชฟปูวันนี้เราจะได้ดูอาหารอิตาเลียนแบบชนิดแท้ๆฉันน่ะฝันแล้วก็อยากเห็นเขาทำเส้นพาสต้าแบบของจริงๆสดๆไม่ใช่แกะกล่องแกะห่อนะจัดให้เลยค่ะเนาะจริงๆค่ะวันนี้สาธิตวิธีการทำเส้นสปาเกตติเล่สดๆเลยนะคะอุ๊ยตายเลยเชฟอิตาเลียนของเราไปซื้อเครื่องเล็กๆมาหมุนที่บ้านไม่เหมือนน่ะไม่เหมือนเครื่องมันไม่ได้อ่ะต้องทำสัมผัสนิดนึงอุ๊ยตายแล้วเห็นไหมคะเส้นสดหลังจากนี้เราได้เส้นแล้วเราต้องทำอะไรต่อทำซอสค่ะแล้วเอาน้ำเส้นที่เราได้มาเนี่ยไปคุกกิ้งออกเป็นอาหารให้อาจารย์ได้ลิ้มลองแน่นอนได้ชิมอ่ะป่ะยิ่งชิมยิ่งอร่อย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 อันนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเส้นสปาเกตติเล่ของเราเนี่ยจะมาผัดกับเนยนะคะแล้วก็อิตาเลียนซอสเสร็จผัดกับเนยกับไส้กรอกอิตาลีซึ่งมันสดๆเป็นไส้กรอกหมูสดเลยใช่ค่ะค่ะทานโทษนะคะเส้นของฉันหายไปไหนล่ะลงไปลวกแล้วอ๋ออยู่ในที่ลวกโอเคก็ต้องจับเวลาไหมถ้าเป็นเส้นเอ็กซ์พาสต้าเนี่ยเราจะดูว่ามันลอยขึ้นมาอ๋อแค่เส้นสุกก็คือลอยโอลิฟออยล์โอลิฟออยล์ผัดซอสค่ะเอาใส่ซอสเสร็จลงไปเชฟก็คงจะฝึกอาหารอิตาลีแบบนี้มาหลายปีแล้วสิดูท่าทางชำนาญมากเลยเนาะเฉพาะทางแน่นอนแต่พี่กำลังใส่อะไรอ่ะพี่นี่เป็นหอมใหญ่ครับหอมใหญ่สับใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่กระเทียมกระเทียมด้วยเราก็แค่ให้มันเหลืองนะอย่าให้มันไหม้แค่พอเหลืองเท่านั้นเสร็จเราก็เฟรมด้วยไวน์อันนี้ก็คือเป็นไวน์สำหรับการประกอบอาหารเท่านั้นนี่เราก็ใส่เห็ดปรุงรสไว้ไม่งั้นมันจะไม่ได้กลิ่นเป็นอาหารฝรั่งเนาะแล้วรสชาติปรุงใส่อะไรบ้างอ่ะเราจะมีพาเมซานชีสครับเป็นตัวเรียกรสชาติอันนี้ใส่อะไรอ่ะหนึ่งเลยค่ะหอมไหมคะหอมมากอ่ะหอมกลิ่นไวน์หอมกลิ่นเนยเราจะใส่อันนี้ทีหลังเพราะว่าอันนี้คืออะไรทรัฟเฟิลเพจครับเพื่อไม่ให้กลิ่นมันหายไปครับใส่ทรัฟเฟิลเพจแล้วก็นี่คือพาเมซานชีสแล้วเราก็มาเขย่าให้มันเข้ากันครับพาสลีย์นะพาสลีย์อุ้ยสีสันใช่แล้วผู้ชมดูวิธีการจัดเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ย้ายมาใส่จานให้มันหล่นลงไปตามเป็นตำกำเนี่ยไอ้ตรงหยดกระเรียกกระลาดเนี่ยเป็นที่ปรารถนานะสำหรับคนรับประทานอาหารฝรั่งนะแนะนำว่าให้ทานทันทีนะคะจานอย่าเก็บไว้นานอ๋อต้องทานทันทีเลยเหรอเพราะความอร่อยที่สุดเราต้องรับประทานแบบอุ่นๆร้อนๆนะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเจ๊ปูอย่างจานนี้พาสต้าเท่าไหร่อ่ะจะว่าราคาต้องแพงเวอร์ว่าสิ380เองค่ะอาจารย์คุณหมอแล้วสเต็กล่ะอันนี้ชัวร์เลย 2,500 อ่ะบวก990ค่ะอาจารย์ราคาแบบนี้ในโรงแรมระดับนี้หรอใช่ค่ะคุณทำไมที่นี่เขาบริการอาหารราคาถูกอย่างนี้ล่ะเชฟค่ะเราเปิดบริการ7วันนะคะ365วันตลอดทั้งปีรันเริ่มตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็เบรกแล้วก็เปิดอีกทีดินเนอร์5โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มค่ะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นวันหยุดเลยค่ะต้องจองโต๊ะป้าสงสัยจะเต็มละสิก็เลยเสิร์ฟนิดนึงค่ะเพราะเรามีโปรโมชั่นตุ่มเรื่อยๆอร่อยชิมเล็กชิมน้อยคอยชิมทั้งวัน